Hi everyone, welcome back to English Club with Teacher Song Vũ. สบายดีน้องหงเฮียนและผู้ปกครองหงเฮียนสู่ทางบ้านเนาะกับคำว่าสู่หงเฮียนภาษาอังกฤษของเราเซนเก่าเซนเคยเซนวานในมื้อนี้เขาจะมาเฮียนเป็นหัวข้อใดนะโอเคเขาจะมาทวนคืนก่อนเนาะในคลาสก่อนๆนี่แมนของเฮียนเกี่ยวกับอย่างแย่พวกหลังนั้นชื่อวอลคลาสก่อนๆนี่แมนของเฮียนเกี่ยวกับตัวอักษรตัวใดพวกหลังชื่อวอลตัว Q และตัวยังตัว R วันนี้เขาจะมาเบิ่งคำศัพท์ที่มันขึ้นต้นด้วยตัว Q และตัว R มีตัวใดๆข้างหลังนี่จุยบอกเซนว่า Q ยัง Q คีนเห็นบอกแม่นอย่างคีนเซนว่า Q คีนเห็นบอกเนาะแล้ว R ดิ R ยัง R ยัง R red ซีนมีอ้าอย่างนี้อาร์เรดิโออาร์ลอร์สโอเคอันนั้นเป็นคำศัพท์ที่มันขึ้นต้นด้วยตัว Q และตัว R วันนี้ทีเชอร์จะให้มาเบิ่งภาพคืนโอเค What is it เป็นอย่างนี้ดอกกุหลาบภาษาอังกฤษว่าได้ Rose ทีเด็ก What is it? ภูมิภาพอย่างนี้ What's picture? ทางเหือไม่บอลทางเหือภาษาอังกฤษว่าไง Key Okay, and the next ภูมิภาพอย่างนี้ What is it? วิทยุไม่บอลวิทยุว่าไงวิทยุ Radio Okay ภูมิภาพอย่างนี้พงเนาะหรือว่าผ้าเซ็ตผ้าเซ็ตติ่งเนาะว่าได้ไงล็อกโอเคต่อไปตัวยังนี่ what is it หนูไม่บอลหนูสังเกตอะไร rat โอเค and the last picture คุณภาพยังนี่ราชินีไม่บอลราชินีว่าได้ไหน keen โอเคอันนั้นเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนหรือตัวอักษรที่ห้องที่เรียนในคลาสก่อนๆนี่เกี่ยวกับตัว Q และตัว R พร้อมด้วยคำศัพท์ที่มันขึ้นต้นด้วย Q และ R เนาะโอเควันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนใหม่กันโอเค Let's we learn about the new lesson วันพฤหัสบดีไหน Thursday ที่เช้า 3วันที่ไหน23rd เรียนท่านว่าDecember ที่2021 2021 Okay, Unit 1 The English Alphabet Lesson 10 ST วันนี้เราจะมาเรียนตัวอักษรเกี่ยวกับตัว S และตัว T เนาะการออกเสียงของ S เขาจะบอกว่าได้ว่า S แล้วล่ะเนาะต้องออกเป็น S โอเคตัวต่อไปแม่นตัวที่เนาะการออกเสียงของตัวที่คือ teet บ่แม่นทีละละเนาะ teet โอเค right บัดนี้เราจะมาเบิ่งวิธีการเขียนตัว S แบบสำหรับพิมพ์ใหญ่และพิมพ์น้อยหรือ capital letter and small letter โอเคCapital letter ตัวนี้แม่เราจะเริ่มเขียนตามตัวอักษรเนาะที่ teacher ได้ขีดไว้ไหนก็คือเราจะขีดลงมาแบบนี้เนาะ letter น้อยเช่นเดียวกันเนาะ letter น้อยเนาะความต่างของมันก็คือขนาดเนาะขนาดตัว s ใหญ่เขาก็จะเขียนเอาใหญ่แน่ถ้าตัว s น้อยเขาก็จะเขียนเป็นตัวน้อยลงแน่แม่หนึ่งเนาะต่อมาวิธีการเขียนตัว t เนาะ tอันนั้นเนาะเราจะเริ่มจากขีดเส้นซื่อลงก่อนเนาะขีดเส้นซื่อลงแล้วตามด้วยขีดเส้นซื่อดังเทิงเนาะขีดขวางเนาะต่อมาตัวที่น้อยตัวนี้น่ะตัวที่น้อยก็เขียนเส้นเดียวกันแต่เราจะโค้งเข้ามาในแนวนึงเนาะโอเคขีดเส้นซื่อลงแล้วโค้งเข้ามาในดังแบบนั้นแม่นให้ขีดเครื่องออกปลายนั้นบ่ให้ขีดสุดเนาะอันสุดมันจะเป็นตัวที่ใหญ่โอเคสำคัญสุดเวลาเขาเขียนตัวที่น้อยเขาจะบอขีดกลางแบบนี้เนาะ
ตามร่างกายแล้วน้องจะขีดอยู่ด้านบนของมันเนาะเวลาเขียนขีดเจอแบบนี้เนาะอันนั้นเป็นวิธีการเขียนตัวอักษรตัว S และตัว T โอเควันนี้เราจะมาเบิ่งคำศัพท์ที่มันขึ้นต้นด้วยตัว S และตัว T พวกหลังผู้บอโอเคครับผู้บอมาเบิ่งกัน A และ See it Look and read โอเค Number one School Number two Sister Number three Sneer Number four Table Number five Tree Number six Turtle Okay, again, อีกนิดนึงเนาะเราจะมาแปลกัน School Main School 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 ต่อมา Sister Sister ไม่อย่าง Sister Sister นี่เนาะ Sister 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 ขอเรียกว่าอย่างเดียวมาเฉลยกัน Sneer 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 ตัวอย่างกันนี่ต่อมา Table 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 โอเค Tree 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 โอเค Turtle 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 โอเค อีกคำหนึ่งเนาะ School School แปลว่าอย่าง School แปลว่าโรงเรียนเนาะโรงเรียน ตามด้วยต่อไป Sister 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 ก็จะเอิ้นว่าอย่างนี้ Mita เนาะ แปลว่า Mita โอเค Sneer 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 แปลว่าอย่างนี้ หอยทากเนาะหอยทาก เอิ้นหอยทากเนาะ Sneer Table 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 แปลว่าอย่าง Table Table บ่แม่น Turbo เด้อ บ่ได้อ่านว่า Turbo Table Table เนาะแปลว่าโต๊ะเนาะ ต่อมา Tree 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 แปลว่าต้นไม้หรือว่ากกไม้เนาะต้นไม้นั่นแหละเนาะ โอเค Turtle อันสุดท้าย Turtle แมนเต่าเนาะเต่า โอเค วันนี้เราจะมาเบิ่งรูปภาพอีกครั้งหนึ่งเนาะ แล้วเราจะมาว่าพร้อมกัน โอเค Okay, what is it? Tree, tree, tree. ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใด? ตัว T, remember? Okay. And the next, อย่างนี้. What is it? Table, table, table. ขึ้นต้นด้วยตัว T. Okay. And the next, what is it? What is it? Sneer, sneer, sneer ขึ้นต้นด้วยตัว S no. S sneer no. ตัวนี้เอง School, school ขึ้นต้นด้วยตัว S S school School no. Okay. And the next Turtle, turtle Turtle ขึ้นต้นด้วยตัว T Okay. And the last What is it? Scissors, scissors. ขึ้นต้นด้วยตัว S เนาะโอเคอันนั้นเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนในนี้เนาะเกี่ยวกับตัวอักษรตัว S และตัว T เกี่ยวตามด้วยคำศัพท์หลังจากนั้นให้พวกหลานไปแปลด้วยตัวเองเนาะตัวนี้แล้วตัวนี้แม่ให้เขียนจนสุดแถวคือเก่าเนาะคือดังบทเรียนที่ผ่านมาถ้าว่าน้องเรียนผู้ใดที่ยัง อ่านบ่ได้พอหรือการออกเสียงบ่ถูกต้องหรือยังบ่เข้าใจแม่นให้ส่งทางอาจารย์ส่วนตัวเนาะสำหรับผู้เรียนเฮาในมื้อนี้แม่นก็จะมีเพียงเท่านี้เนาะเกี่ยวกับตัวอักษรตัว S และตัว T เนาะตามด้วยคำศัพท์ที่มันขึ้นต้นด้วยตัวอักษร S และ T เนาะสำหรับมื้อนี้แม่นเฮาจะพอเท่านี้เนาะในคลาสต่อไปเฮาจะมาเรียนในตัวอักษรตัวใด Don't forget เนาะอย่าลืมติดตามโอเคSee you next time bye